แฟนเหมค่ะเล่านาทีสุดช็อกนะคะตื่นมาเจอเหตุสลดค่ะดาราหนุ่มนะคะจบชีวิตปมสุดเศร้าค่ะก็วันนี้นะคะวันที่25กันยายนค่ะจากกรณีนะคะเหตุชายผูกคอตายในที่พักแห่งหนึ่งค่ะโดยต่อมานะคะก็พบว่าก็คือนายภูมิพาทิตย์นะคะหรือคุณเหมค่ะซึ่งเป็นดาราแล้วก็นักแสดงนะคะของทางช่อง7ค่ะผูกคอตายนะคะบริเวณระเบียงห้องค่ะซึ่งเป็นคอนโดแห่งหนึ่งนะคะย่านลาดปากเขานะคะก็ทั้งนี้ค่ะผู้พบศพนะคะก็คือแฟนสาวของเขานั่นเองค่ะได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าพบศพค่ะเวลาประมาณ 16.46 นนะคะหรือ 4.46 นาทีค่ะตนนั้นเพิ่งตื่นนอนนะคะแล้วก็ตื่นมาทำธุระที่ห้องน้ำค่ะได้หันไปเจอนะคะว่าเหมนะคะได้ใช้ผ้าค่ะผูกคอนะคะบริเวณระเบียงค่ะจากการสอบถามแฟนสาวนะคะถึงสาเหตุการตายค่ะก็ทราบว่าผู้ตายนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินค่ะซึ่งก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องนะคะแล้วก็บวกกับเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยค่ะเคยเขียนจดหมายนะคะลาตายมาแล้วค่ะก็โดยตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำศพนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะคะเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะคะเมื่อเวลาประมาณ 4.46 นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับคุณเหมนะคะแล้วก็ญาตินะคะก็ไม่น่าเลยค่ะเพิ่งจะเห็นเขานะคะออกรายการไปเมื่อช่วงค่ำนี้เองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากข่าวสดค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า